คงได้รับความรู้กันไปมากมายแล้วใช่ไหมคะช่วงนี้น้ำเพชรจะพาคุณผู้ชมไปฟังความคิดเห็นของครูกันค่ะว่าเขามีความเห็นอย่างไรกับที่นี่บ้างในช่วงนอกห้องโรงเรียนค่ะวันนี้มาศึกษาดูงานครับที่พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติครับหรือตึกลูกเต๋าเองครับแล้ววันนี้ผมอยู่มุมเกษตรครับก็มาดูวิถีชีวิตชุมชนครับวันนี้มาดูงานที่พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติที่ตึกลูกเต๋าค่ะมาดูเรื่องการเกษตรทางประเทศไทยค่ะได้เข้ารับความรู้มากมายเลยค่ะอย่างเช่นการไถนาแบบปัจจุบันและแบบสมัยก่อนค่ะอยากจะเชิญชวนผู้ชมทางบ้านนะคะให้มาที่ตึกลูกเต๋าจังหวัดปทุมธานีที่นี่นะคะมีความรู้ต่างๆมากมายเลยค่ะขอบคุณค่ะเป็นตัวแทนของโรงเรียนและนักวิทยานะคะได้นำนักเรียนมาศึกษาดูงานที่อพปช.แห่งนี้นะคะวันนี้ก็เป็นโอกาสดีของเด็กๆนะคะที่ได้มาดูนิทรรศการทางวิทยาศาสตร์ได้หลายๆด้านด้วยกันนะคะเด็กๆก็มีความรู้สึกตื่นเต้นแล้วก็รู้สึกดีใจที่จะนำไปใช้ในการเรียนการสอนแล้วก็ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันต่อไปค่ะที่เที่ยวเพียงเดียวนะคะแต่ยังเป็นห้องเรียนขนาดใหญ่สำหรับการเรียนรู้เรื่องราวของวิทยาศาสตร์อีกด้วยท่านผู้ชมเองก็สามารถมาสัมผัสเองได้ที่องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติค่ะสัปดาห์หน้าจะมีน่าสนใจติดตามกันได้ใน Inside NSM ค่ะสวัสดีค่ะน้องน้ำเพชรรู้หรือเปล่าว่าจักรยานเมื่อก่อนเนี่ยมันเคลื่อนที่ยังไงมนุษย์เราเนี่ยเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของกระแสลมกระแสน้ำมากยิ่งขึ้นทำให้เรือในปัจจุบันเนี้ยมันมีความพัฒนาและสามารถที่จะเดินทางได้ไกลยิ่งขึ้น